ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับตา6คดีดังปปช.จ่อคิวปิดฉากปี2565เป็นธรรมเนียมของสำนักข่าวอิสราเมื่อเวียนมาถึงช่วงปีใหม่ในการนำเสนอความคืบหน้าคดีทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่อยู่ในมือขององค์กรตรวจสอบโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่เป็นองค์กรหลักตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในช่วงปี2565มีแนวโน้มสารพัดคดีที่มีบุคคลระดับบิ๊กเนมตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาและคาดว่าปปช.จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนไม่น้อยอะไรบ้างสำนักข่าวอิสราอัปเดตให้ทราบดังนี้1คดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G คดีระบายข้าว G2G ซึ่งทำสัญญาสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีทั้งหมด10สำนวนถูกปปช.ไต่สวน8สำนวนโปร่งใส2สำนวนส่วนคดีข้าว G2G ภาค2ที่มีผู้ถูกกล่าวหารวม75รายโดยมีนักการเมืองดังเป็นตัวละครใหม่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเช่นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแกนนำกลุ่มวังน้ำยมความคืบหน้าเรื่องนี้มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่นักการเมืองชื่อดังระดับบิ๊กเนมไปแล้วและคาดว่าจะมีการสรุปสำนวนคดีดังกล่าวได้ในช่วงไตรมาสที่1ปี65ดังนั้นต้องรอดูชะตากรรมของทักษิณและยิ่งลักษณ์อีกครั้งว่าคราวนี้จะรอดหรือจะร่วง 2. คดีช่วยเหลือบอสอยู่วิทยาความคืบหน้าเรื่องนี้คณะกรรมการปปช.มีการตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่กรรมการปปช.ทั้ง9รายเป็นองค์คณะเพื่อตรวจสอบมีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วอย่างน้อย14รายปรากฏชื่อนายเนตรนาคสุอดีตรองอัยการสูงสุดรวมถึงข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่ยังรับราชการอยู่และเกษียณไปแล้วรวมถึงพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนด้วยนางสาวสุภาปิยะจิตติกรรมการปปช.หนึ่งในองค์คณะไต่สวนเปิดเผยว่าตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน14เดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี2565ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลิปเสียงลับและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอีกหลายปากกระบวนการเดินอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนางสาวสุภาระบุ 3. คดีสินบนข้ามชาติมีอย่างน้อย2คดีที่ปปช.คาดว่าจะไต่สวนแล้วเสร็จในช่วงปี2565ได้แก่คดีปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซียของ PTTGE บริษัทลูกของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขณะที่คดีสินบนข้ามชาติกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซื้อเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ครั้งที่3ระหว่างปี2547ถึง2548โดยมีการตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่เพื่อดำเนินการตั้งแต่ช่วงปี2562มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นอดีตกรรมาธิการบริหารของการบินไทยและคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของการบินไทยรวม10รายเดิม11รายแต่เสียชีวิต1รายดังนั้นจึงมีการคาดกันว่าในช่วงปี2565คดีนี้น่าจะได้ข้อสรุปกันเสียที 4. คดีเอื้อเครือกระทิงแดงใช้ที่ดินสาธารณะของป่าชุมชนความคืบหน้ากรณีนี้มีการรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้วและองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่มีการเพิ่มชื่อผู้ถูกกล่าวหารวมเป็น17รายโดยนอกเหนือจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีชื่อของนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ
บริษัท KTD รวมถึงผู้บริหารบริษัทคือนายสราวุธอยู่วิทยาและนางสาวนุชรีอยู่วิทยาด้วย 5. คดีเสาไฟกินรีปัจจุบันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้แก่ปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนแล้วควบคู่ไปกับที่ปปช.แต่งตั้ง5คณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าวเช่นกันโดยมีการกล่าวหานายกอบต.ราชาเทวะกับพวกปัจจุบันคดีนี้ก็งวดเข้าไปทุกขณะและเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายกอบต.ราชาเทวะกับพวกแล้วและคาดว่าในช่วงปี2565จะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด 6. คดีถุงมือยางแสนล้านขององค์การคลังสินค้าท่ามกลางข้อครหาว่ามีบิ๊กนักการเมืองอยู่หลังฉากขบวนการอื้อฉาวข้างต้นทว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏชื่อของนักการเมืองที่ถูกไต่สวนในกรณีนี้แต่อย่างใดทั้งหมดคือ6คดีสำคัญที่น่าจับตาคาดว่าจะมีบทสรุปในช่วงปี2565ยังไม่นับอีกหลายคดีที่เพิ่งมีการร้องเรียนกล่าวหาเช่นกรณีกล่าวหาพลเอกประยุทธ์กับพวกบริหารจัดการโควิด -19 โดยมิชอบที่ฝ่ายค้านเป็นผู้ร้องหรือคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกรณีร่ำรวยผิดปกติที่สำนักข่าวอิสราจะนำเสนอในคราวถัดไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ